บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงทีรีวิวของเรานะครับมีมือถือตัวอีกตัวนึงครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถใช้ได้กว่า100ประเทศทั่วโลกเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับ True Smart 4G 5.5 นิ้ว Enterprise ตัวนี้นะครับนี่ก็จากรูปลักษณ์ภายนอกครับอาจจะมีส่วนผสมคล้ายๆกับทาง Oppo นิดหน่อยนะครับกับพวกไฟ7ไฟ 7A นะครับจะคล้ายๆกันก็คือจะมีลักษณะเนี่ยครับสังเกตว่ารอบๆตัวส่วนใหญ่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นจอดำเกือบหมดทั้งหมดนะครับแต่ว่าหน้าจอจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณ 5.5 นิ้วรอบๆนี้นะครับความละเอียดของหน้าจอนะครับมาพร้อมกับความละเอียดแบบ HD ครับก็สีเนี่ยก็ค่อนข้างสดใสพอสมควรแล้วก็ให้สีค่อนข้างสวยงามแต่สิ่งหนึ่งซึ่งต้องขอชมเชย True ก็คือในเรื่องของวัสดุเพราะว่าจากที่ลองใช้มือถือ House Band ต่างๆมานะครับไม่ว่าจะเป็น iMobile หรือว่าของ AIS หรือว่าทาง D-Tag หรือว่า True เนี่ยเจ้าตัวนี้ถือว่าจากวัสดุถืออยู่ในอันดับต้นๆของมือถือที่ราคาต่ำกว่าหมื่นนะครับซึ่งให้วัสดุมาค่อนข้างดีรวมถึงจอเนี่ยถึงแม้จะเป็นจอแค่ความละเอียดแค่ระดับ HD เนี่ยแต่ว่าให้สีสันที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ความละเอียดที่ค่อนข้างคมชัดพอสมควรกล้องหน้าครับมาพร้อมความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลก็สำหรับขาเซลฟี่เนี่ยก็น่าจะชอบเพราะว่ามีโหมดปรับแต่งค่อนข้างเยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าสวยงามเบสช็อตครับโหมดใบหน้าที่ดีที่สุดเพราะบางทีเราถ่ายรูปหลายรูปเนี่ยก็อาจจะมีแบบบางรูปที่หลับตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกรูปที่ดีที่สุดได้นะครับก็มีปรับแต่งให้ได้ครบค่อนข้างครบถ้วนส่วนกล้องหลังครับมาความละเอียด8ล้านพิกเซลจากการที่ลองใช้มาก็รู้สึกว่าทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าติดที่ว่าสีที่ได้อาจจะค่อนข้างอมเหลืองไปนิดนึงครับแล้วก็สีอาจจะค่อนข้างฉูดฉาดกว่าความเป็นจริงอยู่พอสมควรนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปออกแนวสีสดๆแล้วก็สมมุติว่าถ่ายดอกไม้ก็แดงจัดชมพูจัดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบกันแต่ว่าสําหรับบางคนที่อาจชอบสีธรรมชาติก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจกับกล้องเจ้าตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจุดเด่นของมันครับไม่ได้อยู่ที่กล้องครับสําหรับเจ้าตัวนี้คืออยู่ที่เจ้าตัวนี้สามารถรองรับระบบ 3G และ 4G นะครับได้ทั้งหมดเนี่ยกว่า100ประเทศเลยทีเดียวสามารถพกโทรศัพท์เครื่องเดียวไปเที่ยวได้เกือบรอบโลกเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้าตัวนี้รองรับ 3G และ 4G เนี่ยค่อนข้างครบถ้วนพอสมควรไม่ว่ารับจะในระบบ FDD หรือว่า TDD เนี่ยก็สามารถรับได้หมดครับก็มีเครื่องเดียวไปเปลี่ยนซิมที่ต่างประเทศก็สามารถใช้งานได้ทั่วโลกแน่นอนส่วนเรื่องของอินเทอร์เฟซการใช้งานครับจากที่ลองใช้ดูเนี่ยขอสรุปเป็นข้อดีหลักๆง่ายๆนะครับว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงข้อดีแรกคือหน้าจอสวยครับถึงแม้จะเป็นระดับ HD ก็ตามนะครับข้อที่2คือวัสดุดีครับวัสดุค่อนข้างหรูหราพอสมควรงานประกอบแน่นหนาดีครับแล้วก็ข้างหลังครับมีช่องที่สามารถเปิดได้ก็งัดออกมาได้เลยครับนี่ก็ฝาหลังครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูข้างในมีอะไรก็เป็นนี่ครับของ True บอกมาเรียบร้อยนี่เป็นช่องใส่ซิมช่องใส่เมมนะครับและที่สำคัญครับอีก1จุดหลักนะครับของเจ้ามือถือตัวนี้ก็คือมี NFC นั่นเองครับคืออยู่ตรงฝาหลังนี้นี่นะครับก็เป็นมือถือที่ราคาต่ำกว่าหมื่นที่มี NFC มาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าครบพอสมควรกับมือถือราคานี้นะครับซึ่งตอนหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีร้านค้าร้านบริการร้านให้บริการต่างๆที่มันรองรับ NFC กันบ้างแล้วในเมืองไทยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถรองรับเหมือนกันสิ่งที่ขอติอย่างแรกก็คือในเรื่องของบางทีเนี่ยเราเลื่อนต่างๆเข้าแอปต่างๆยังมีอาการกระตุกอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่าเล็กน้อยจริงๆถือว่าจริงๆไม่ถือว่าเป็นข้อเสียดีกว่าอาจจะเป็นว่าจริงๆถ้ามือถือราคานี้ถ้าเทียบความสามารถขนาดนี้มันก็เป็นข้อดีแหละแต่ว่าถ้าเกิดเรามาพูดกันตรงๆว่าโอเคความสมูทมันจะสู้รุ่นท็อปๆได้ไหมบางทีก็อาจจะยังสู้ไม่ได้ในบางจุดนะครับแต่ว่าถ้าที่ลองใช้ดูเนี่ยถ้าคุณซื้อมือถือราคา 8,900 แล้วคุณได้สเปคมาขนาดนี้ได้ลูกเล่นมาขนาดนี้ถือว่าคุ้มไหมคุ้มครับแต่อย่างที่บอกครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมือถือแบรนด์ใหญ่ๆหลายๆแบรนด์เนี่ยเขามีการลดราคาหันราคาลงมาในราคาที่ต่ำกว่าหมื่นกันเยอะพอสมควรทำให้มือถือเครื่องนี้มีคู่แข่งเยอะและอย่างนึงบางทีเรื่องศูนย์บริการก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าบางทีแบบเราใช้อาจจะใช้ Samsung ใช้ Nokia หรือว่าใช้ iPhone ใช้อะไรต่างๆเนี่ยบางทีศูนย์บริการอันนั้นเขารองรับมากกว่าบางทีมันก็เป็นผลต่อการตัดสินใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เชื่อว่าตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของ True แล้วแหละว่าจะรองรับบริการหลังการขายมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยก็มีเสียงบ่นมาเหมือนกันว่าบางทีใช้ไปสักพักแล้วมีอาการบ้างหน่วงบ้างนะครับแล้วพอไปเข้าศูนย์อาจจะยังไม่ค่อยรองรับพอสมควรยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า True จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าส่วนตัวถามว่าแฮปปี้กับเจ้าตัวนี้ไหมค่อนข้างแฮปปี้ครับเพราะว่าราคาขนาดนี้ความสามารถขนาดนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียว
ซึ่งตอนนี้ True ก็อาจจะเจ้าตัวนี้อาจจะรับศึกหนักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มีมือถือที่ออกมาเยอะพอสมควรในราคา 5,000 กว่าบาท 6,000 ในสเปคพอๆกับเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการรองรับระบบต่างๆอาจจะยังสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้ในเรื่องของการที่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆบางคนถ้าไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆอาจจะต้องการมือถืออีกเครื่องนึงเป็นเครื่องสำรองไว้แบบโอเคเครื่องเดียวอุ่นใจเลยว่าคุณจะรับสามารถรับ 4G 3G ได้ทั่วโลกแน่นอนตัวนี้รับรองว่าเป็นต่อเครื่องอื่นแน่นอนแต่ว่าถ้าในเรื่องความสามารถทั่วไปเรื่องกล้องหน้ากล้องหลังเรื่องการทำงานต่างๆถือว่าอยู่ในระดับที่ทำได้ดีครับแต่ว่าถามว่าดีที่สุดไหมก็ยังไม่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ครับถือว่ายังไงต้องลองใช้เองเพราะว่าจะที่ทีลองดูตอนแรกทีก็ไม่มีความคาดหวังอะไรกับเจ้าตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าก็อย่างที่บอกเพราะมันเป็นฮาวแบรนด์ปุ๊บราคาไม่แพงแล้วก็กะว่าเออคงสเปคพอได้มั้งกระตุกนิดหน่อยก็โอเคแต่พอมาลองเล่นจริงทุกอย่างค่อนข้างทำได้ดีกว่าที่คิดนะครับรวมถึงเมนูต่างๆสีสันต่างๆทำได้ค่อนข้างสวยงามครับยังไงก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับที่ Shop True เพราะว่าตอนนี้มีให้ลองเล่นกันแล้วนะครับเพราะว่าจากที่ลองดูเนี่ยคนที่มองหามือถือราคาไม่แพงมากสเปคดีๆน่าจะถูกใจกันแน่นอนครับกับเจ้า True Smart 4G 5.5 นิ้วตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้7ครับ